คือถ้าดูภาพรวมของคดีเนี่ยตำรวจตอนนี้บอกแล้วนะฮะบอกขอแบ่งนะฮะหผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อเหตุนะครับสคนอีก4คนเนี่ยเป็นผู้เสียหายที่โดนกนระทํามนะฮะมาดูว่าใครเป็นใครนะฮะคดีนี้6ศพชาวเวียดนามเนี่ยตำรวจบอกว่ากลุ่มที่ต้องใส่ว่าก่อเหตุเนี่ยมี2คน2คนที่ว่าเนี่ยหนึ่งนนั้นก็คือทิเหงียนเฟืองหลานตำรวจ เรียกว่าหมายเลข2อ 2> นะฮะอีกคนหนึ่งก็คือเชอรีนชองก็คือหมายเลข5นั่นเองตำรวจบอกว่า2คนนี้เป็นนายหน้าที่น่าจะหลอกให้ผู้เสียหายอีก4คนเนี่ยมาลงทุนเพราะฉะนั้นอีก4คนที่เหลือก็จึงตกเป็นผู้เสียหายประกอบไปด้วยหมายเลข1ที่เงียนพวงหมายเลขหฮองแพมตานซึ่งบอกว่า2คนเนี้ยเขาเป็นสามีภรรยากันนะฮะหกับ6ตามมาด้วยหมายเลข3ดินตาลพูซึ่งบอกว่าเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังของเวียดนามอายุน้อยที่สุด สุดท้ายคือหมายเลข4ห่วงแดงวันนะครับซึ่งความคืบหน้าทางคดีล่าสุดตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็อยู่ในระหว่างที่พยายามเรียกพยานแวดล้อมรวมถึงบุคคลใกล้ชิดผู้ตายทั้งหมดเนี่ยทยอยมาให้ปากคำซึ่งคนใกล้ชิดของหมายเลข2นะฮะหมายเลข2ก็คือถิเงียนเฟืองลานเนี่ยนะฮะที่ตำรวจเนี่ยตั้งว่าเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะก็เรียกคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยมาสอบแล้วเพื่อหาความเชื่อมโยงหาเหตุจูงใจ ไปดูเรื่องเส้นทางการซื้อไซยานาด้วยว่ามีไหมอย่างไรโดยคนแรกที่ตำรวจเรียกมาสอบแล้วเมื่อวานนี้อย่างที่ว่าคือไกด์นั่นเองฮะไกด์คนที่ว่าชื่อว่าฟานงกหูนี่นะครับซึ่งไกด์คนนี้ก็ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดของโรงแรมเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยนะฮะซึ่งตำรวจบอกว่าในฟานซึ่เป็นไกด์เนี่ยให้การกับตำรวจยอมรับนี่นอันนี้คือที่โรงแรมนะเสื้อขาวนี่คือไกด์ คือตำรวจบอกว่าในฟานเนี่ยเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขาสนิทกับหมายเลข2จริงๆนะฮะหมายเลข2เนี่ยเข้ามาตั้งแต่4กรกฎาคมตัวในฟานซึ่งเป็นไกด์เนี่ยเข้าออกไทยมาหลายรอบโดยเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ไปพบด้วยนะฮะว่าสามีของหมายเลข2ที่ชื่อในหุ่งเนี่ยนะฮะประสานมายังไกด์ฟานบอกว่าช่วยไปแลกเงินให้หน่อยประมาณ9 0,000ืนบาทไทยบอกว่าเนี่ยแลกเอาไปให้กับหมายเลข7 หมายเลข7็คือใครหมายเลข7คือคนที่กลับเวียดนามไปก่อนแล้วฮะก็คือน้องสาวของหมายเลข2กลับดานังไปก่อนหน้านี้นั่นเองคุณผู้ชมเริ่มเห็นความเชื่อมโยงนะฮะซึ่งเนี่ยก้อวงจรปิดเนี่ยก็สอดคล้องกับที่เนฟานบอกตะบวดจริงๆะฮะเพราะว่าในก้องวงจรปิดเนี่ยทั้งหมายเลข7ยังอยู่นะฮะหมายเลข7ตอนนี้ยังไม่ได้กลับเวียดนามเดินทางมารับเงินจากไกด์ฟานจริงๆแล้วก็มีผู้ชายอีกคนอยู่ด้วยอีกคนนึงก็คือห่วงแดงวันคือหมายเลข4เสื้อสีน้ําเงินนั่นเอง ก็มานั่งอยู่รวมกันที่นี่หมายเลข4เนี่ยเข้ามาไทยตั้งแต่7ก,กรกฎาคมขณะเดียวกันไกด์ที่ชื่อฟานก็ยังบอกกับตำรวจด้วยนะครับว่าทางหมายเลข2ก็คือทิเหงียนเฟืองลานเนี่ยให้เงินเขาไปซื้อยางูหมายเลข7จริงๆแล้วหลังจากนั้นไกด์ที่ชื่อฟานก็เลยไหว้วานให้อีกคนหนึ่งที่ชื่อไทเกอร์ไปซื้อให้ต่ออีกทอดหนึ่งตำรวจบอกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องตามนะโอเคล่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของยางูหมายเลข7็ แต่จะต้องไปถามไทเกอร์เพิ่มนะที่ถูกพาดพิงเนี่ยว่าไทเกอร์ไปซื้อแค่ยาง,งูหมายเลขเจ็ดอย่างเดียวไหมมีอย่างอื่นด้วยไหมมีไซยายนายด้วยหรือเปล่านอกจากนี้เมื่อวานนี้นะครับสามีของหมายเลขสองที่ชื่อในหุ่งเนี่ยที่เดินทางมาให้ปากคลังกับตำรวจด้วยตัวเองแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาปฏิเสธเลยว,ว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮะเขาไม่รู้เลยว่าภรรยาเนี่ยเป็นในหน้าหรือทําธุรกิจอะไรแล้วก่อนหน้านี้เขาก็อยู่ญี่ปุ่นตลอดตัวเขาเองเนี่ย เป็นข้าราชการอยู่ที่เวียดนามนะเพียงแต่ว่าช่วงที่ภรรยาเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยเขาไปทํางานที่ญี่ปุ่นพอดียอมรับว่าประสานไกด์ให้ไปแลกเงินเอาไปให้กับหมายเลข7เมื่อวันที่9กรกฎาคมจริงๆฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องราวที่แวดล้อมตัวละครหมายเลข2ซึ่งตํารวจตอนนี้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับหมายเลข5ไปแล้วตํารวจกําลังเล่งสืบเส้นทางการก่อเหตุจากพยานแวดล้อมของตัวละครนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับ เบอร์สองเบอร์ห้าเป็นคนรวมกันจะใช้คาว่าหลอกเอาเงินได้ไหมเอาเป็นว่าชักชวนคนอื่นมาลงทุนก็นแล้วกันเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หกเป็นคนที่ไปร่วมลงทุนกับเขาแต่หกับสองเป็นคนเอาเงินไปแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมสัมภาษณ์ผู้การจอพลตรวตรีธีระเดชธรรมสุธีเนี่ยท่านยังคงยืนยันว่านะข้อมูลตอนนี้คิดว่าผู้ก่อเหตุที่ลงมือวางยาเนี่ย น่าจะเป็นคนเดียวอยู่อืมไม่ใช่ร่วมมือกับหลายคนน่าจะทําคนเดียวแต่ยังไม่ได้บอกว่าหมายเลขใดแน่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลมันจะอัปเดตรายวันนะข้อมูลเมื่อวานอย่างนี้ก็ได้แบบนี้เดี๋ยวผ่านไปวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีความเพลิดไปได้ว่ามันอาจจะเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนเพราะข้อมูลมันเพิ่มมากขึ้นนะครับ